อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Worker and Resort Soviet Republic นะครับนี่ก็เป็นแนวเกมการสร้างเมืองนะครับในธีมของสมัยสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับก็มีท่านผู้ชมแนะนำมาหลายท่านเลยนะครับบอกว่าอยากลองให้เล่นดูนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยดีกว่านะครับมา New Game ก็เลือกเป็นแมปโล่งๆแล้วกันนะครับแมปนี้นะความยากง่ายก็ขอสักปานกลางแล้วกันไฟไหม้ขอเป็น normal แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะบ่อยเกินไปก็อาจจะยากนะ normal ดีกว่าแล้วก็เริ่มในปี1960แล้วกันนะครับโอเคลองดูดิโอเคครับมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูแมปกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยนะดูแมปสิโอ้ยกว้างอยู่แล้วเนี่ยกว้างมากทรัพยากรก็มีถ่านหินมีแร่เหล็กนะครับแล้วก็มีน้ำมันนะผมว่าก่อนอื่นน่าจะเริ่มที่ถ่านหินนะครับเพราะว่าผลิตไฟฟ้านะเดี๋ยวมาดู UI ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือเซตติ้งนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะเซฟเกมปรับเปลี่ยนเสียงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็น resource status ก็ดูทรัพยากรของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ความต้องการของประชาชนนะครับก็ยังไม่มีอันถัดมาก็คือการสร้างถนนหนทางนั่นเองนะครับทางถนนทางรถไฟอันนี้คืออะไรนี่เอามันพวกคาร์โก้นะครับไว้เก็บของอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพวกสายพานด้วยนะครับสายไฟฟ้าหัวข้อถัดมาคือ construction นะครับในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับพวกโรงงานหรือว่าที่อยู่ของคนนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นพวกโซนการค้านะความต้องการของคนนะครับเนี่ยมีร้านค้าต่างๆนะมีสนามฟุตบอลสนามเทนนิสมีผับด้วยนะครับ radio fire station เยอะแยะเลยฮะถัดมาก็คือในส่วนของการศึกษานะครับมีโรงเรียนอนุบาลประถมมหาลัยก็มีนะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับการทำฟาร์มผลิตอาหารมันก็ละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยมีโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูด้วยนะฆ่าสัตว์เอาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนเกมแนวเกมสร้างเมืองผสมกับเกมTransport Fever นะโลจิสติกอะไรพวกเนี้ยน่าจะใช่นะครับถัดมาก็คือบ่อน้ำมันนะทำน้ำมันอันนี้เกี่ยวกับตัดไม้เหรอลงส่งออกไม้ด้วยนะครับทำเสื้อผ้านะอันนี้ก็คือพวกทำหินทำหินขุดเหมืองแร่ต่างๆนะครับเนี่ยถ่านหินไหนดูดิเยอะสุดน่าจะเป็นแถบทางซ้ายมือนะน่าจะแถบๆนี้นะครับเป็นเหมือนภูเขานิดนึงนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมเริ่มสร้างเมืองตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยแถบเนี้ยเนี่ยโล่งๆนี้พอดีเลยแล้วก็อยู่ติดชายแดนด้วยนะครับสามารถนำสินค้ามาขายได้ด้วยเดี๋ยวสร้างเมืองตรงนี้แหละโล่งๆแล้วก็ด้านบนภูเขานี้เป็นเหมืองไอ้ถ่านหินทำโรงงานไฟฟ้าเนี่ยของใช้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นที่เก็บของ Engineering Industry อ๋อเริ่มผลิตเป็นแบบผลิตรถยนต์นะครับอันนี้นะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่นเองแล้วก็โรงงานไฟฟ้านี่ไงใช้ถ่านหินอย่างเดียวนะครับโรงงานนิวเคลียร์ผมไม่เห็นมีนะหรืออาจจะต้องรอแบบไอ้นี่เปล่ารอปีป่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับตอนนี้มีแค่โรงไฟฟ้าถ่านหินนะมาโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคนงานต้องการ20คนผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1,400 เมกะวัตต์เลยอ่ะเยอะจังวะใช้ถ่านหิน24ตันเลยนะครับผลิตสูงสุดอ่ะนะ
อ๋อมีสร้างมลภาวะด้วยนะครับไอ้ปล่อยคาร์บอนมา 39.50 ตันต่อปีเลยนะครับอาจจะเป็นอัตราการปล่อยคาร์บอนมลพิษอะไรพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาตั้งโรงงานก่อนเลยแล้วกันฐานหินอยู่แถวๆเนี้ยนะบนภูเขาตรงนี้นะครับซูมเข้าไปนิดนึงโรงงานตรงนี้ก็ได้นะประมาณตรงนี้เทเกียดินสร้างเลยตอนนี้สต็อปไว้ก่อนนะครับก็โรงงานไฟฟ้าถ่านหินก็ต้องการถ่านหินนะทีนี้ก็ไปที่ตัวทำถ่านหินนะครับอันนี้โคไมล์ก็จะได้เป็นแร่ถ่านหินซึ่งยังไม่ใช่ถ่านหินนะครับต้องมาแปรรูปเป็นตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวสร้างไว้ใกล้ๆกันใกล้ๆกับโรงไฟฟ้านะประมาณคือมุมกล้องมันก็หมุนยากเหมือนกันนะมันแปลกๆฮะสร้างยากอยู่โอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไปเหมืองด้านบนตรงนี้ไม่มีเลยนะครับถ้ามีมันจะเป็นสีเขียวๆนะนี่ไงเขียวๆเหลืองๆต้องปรับพื้นดินให้มันเรียบๆก่อนโอเคปรับหน่อยนึงที่ตรงนี้แหมเฉพาะค่าปรับดินนี่ก็ใช้ตังค์ไปเยอะเลยนะครับตังค์เยอะมากโอเคปรับขึ้นมาน่าจะประมาณนี้น่าจะพอก็เดี๋ยวสร้างสักตรงนี้เลยโอเคสายพานก็จะลงมาทางนี้ต่อเข้าตรงนี้สายพานต่อยาวเลยได้ไหมไม่ได้นะครับมันต้องมีแบบเป็นตัวยกอะนะตัวแบบปรับสายพานน่าจะเป็นอันนี้นะครับนี่ไงปรับมานิดนึงประมาณตรงนี้โอเคเข้ามานี่นี้ต่อเลยได้ไหมยาวเกินก็มาอีกสักตัวหนึ่งประมาณตรงนี้สายพานไหมนี่ต่อเข้านี่เลยเรียบร้อยไอตัวสายพานต้องการไฟฟ้าไหมอ๋อมันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอยู่นะครับเธอยังไม่รู้นะว่าต้องการไฟฟ้าหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวถนนมาก่อนแล้วกันถนนมานี่เลยต้องคอยปรับให้มันเท่ากันด้วยนะถึงมันจะสร้างได้นะครับโอเคค่อยๆปรับไปแล้วก็ทางลงลงมาทางนี้ได้ไหมชันเกินแฮะเลี้ยวนี่ก็ไม่ได้งั้นแหละต้องปรับทางนี้นิดนึงค่อยๆปรับโอเคได้ยังปรับความชันผมเหมือนว่าชันไปนะครับชันเกินไปฮะต้องสร้างโค้งค่อยเลี้ยวลงมา
คสวยตรงมาทางนี้อันนี้ต่อนี่แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปในเมืองนะทางนี้นะครับเลี้ยวเข้าเมืองอ่ะวางทางเสร็จแล้วถัดไปก็น่าจะเป็นไฟฟ้าด้วยนะเหมือนว่าต้องรอให้เขาสร้างให้เสร็จก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นไฟฟ้าบ้างระหว่างนี้ก็มาวางเมืองแล้วกันวางผังเมืองตรงยาวมานี่เลยเดี๋ยวมันมีชายแดนด้วยนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมกับชายแดนแล้วกันนะเอาไว้แบบซื้อขายของได้นะครับอันนู้นแล้วกันเลี้ยวมาตรงนี้ทางมันเลี้ยวเกินป่าววะเหมือนจะเลี้ยวเกินไปเลี้ยวนี้เลยได้ไหมประมาณนี้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินอยู่ตรงนี้ปุ๊บเมืองก็ลงมานี่เลยได้ไหมลองดูนะครับได้หรือเปล่าวางเมืองก่อนเลยที่อยู่จะเป็นแฟตนะครับมีหลายประเภทเหมือนกันนะแต่ผมว่าเอานี้เลยไหมเยอะสุดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดต่อวันนะครับ22เมกะวัตต์อันข้างล่างคืออะไรไม่รู้นะแม็กวอลเทอะไรเนี่ยกำลังไฟฟ้าหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนะใครรู้บอกทีนะครับจุคนได้189คนนะตัวนี้โรงงานก็ผลิตตั้ง 1,400 นะตัวนี้แหละหรือเป็นอันอื่นอันนี้อยู่ได้162คนคุณภาพ 94% เลยนะครับเยอะเหมือนกันนะอันนี้ 68% อันนี้ 91% เอาเนี้ยแหละโอเคสร้างเลยมันเบี้ยวไหมเนี่ยดูทางนิดนึงโอเคประมาณนี้วางเฉียงๆแล้วกันนะครับอันนี้จะวาง2ฝั่งโอเคมีฝั่งหนึ่งจึ๊บลองสัก3ตึกก่อนน่าจะพอนะแล้วก็เดี๋ยววางถนนเอาเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าจำเป็นต้องสร้างถนนหรือเปล่านะครับถนนแบบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์พวกนี้หรือว่าสร้างแต่ทางเดินก็พอลองยาวไหมอันเดียวก็น่าจะพอมั้งอันนี้ใช่เดี๋ยวอันนี้เลี้ยวไปอีกอันนึงดีกว่าเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่เอาแล้วเอาเป็นฝั่งนี้แทนแล้วกันตรงนี้
แล้วก็ทางเดินคนโอเค3หลังนะครับถัดมาก็สร้างเป็นพวกร้านขายของแล้วกันนะ Small Shopping Center มีอาหารเสื้อผ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เอาเป็นร้านขายอาหารอย่างเดียวก่อนน่าจะพอนะครับตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ Small Store หรือสร้างแยกกันเหรอนะเดี๋ยวถัดมาก็สร้างเป็นโรงเรียนก่อนแล้วกันนะโรงเรียนอนุบาลนี่ฝั่งนี้เลยแล้วก็โรงเรียนประถมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของบัสสเตชันนะบัสสต็อปตรงนี้ได้ไหมโอเคบนนี้ไปถนนได้ไหมค่อยๆต่อโอเคได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเข้าออกทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวขนคนมาทำงานตรงนี้เป็นบัสสต็อปหนึ่งอันแล้วก็มาด้านบนอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวลองให้เขาสร้างดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันต้องการต่อไฟฟ้าตรงไหนบ้างนะสร้างซะแม่งเหมือนเมืองนี่เลยวะเมืองแบบเมืองจำลองเมืองเก๋ๆอ่ะโอเคคนมาแล้วนะครับไม่มีไฟฟ้าโรงงานยังสร้างไม่เสร็จเลยรอก่อนร้านค้าพวกนี้ก็เดี๋ยวสั่งซื้อไว้ก่อนนะครับสั่งซื้อทหารไว้นะเพราะว่าเรายังผลิตไม่ได้นะครับสั่งซื้ออัตโนมัติไปนะออโต้ไปออโต้ไปก่อนพวกนี้อีกทางหนูจะเป็นทางส่งของหรือเปล่าแต่ว่าถนนมันก็ต่อไม่ได้นะหรือต้องเป็นทางอันนี้อ๋อนี่ต้องเป็นทางนี้นะครับต่อไงอ่ะเอาเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ว่ะเดี๋ยวคงต้องสร้างใหม่ถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวลบก่อนได้ไหมลบแล้วก็สร้างทางตรงขึ้นมาโอเคสร้างทางยาวมาตรงนี้แล้วก็ร้านขายของลายของจะมาฝั่งนี้แทนถึงตรงนี้อีกร้านหนึ่งก็มาอีกฝั่งหนึ่งโอเคถนนคนเดินเดินข้ามมาเชื่อมกันนิดนึงทางตรงนี้
คือบางทีทางมันสร้างยากนะผมว่าเกมทางสร้างยากมากเดินมานี่อันนี้เดี๋ยวมานี่โอเคโรงงานไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับทางเดินเข้ามาทางนี้ปึ๊บด้านบนตรงนี้ต่อไม่ได้นะครับแล้วต่อแค่ทางเดียวก็พอนะปึ๊บ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 ลงมาทางนี้ต่อถนนด้วยโอเคถัดมาก็เดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนแล้วกันมองไม่เห็นโอเคเริ่มเช้าแล้วนะครับเงินตอนนี้ไหลลงรัวๆสต็อปแป๊บหนึ่งบัสซ็อปมีแล้วเหลือไอ้บัสดีโป้ดีโป้โอเคตรงนี้นะครับสร้างนี่เลยแล้วกันนะโอเคไหลมาทางนี้นี่อาจจะเลี้ยวออกมานี่ได้เลยเดี๋ยวก็ซื้อรถมานะครับขนคนมาที่โรงงานตรงนี้นะฐานหินข้างบนด้วยแต่เหมือนว่าต้องการไฟฟ้าใช่ไหมเออต้องการไฟฟ้านะครับ power supply ไฟฟ้าไฟฟ้าก็เหมือนว่าจะแบ่งแยกเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าธรรมดานะไฟฟ้าแรงสูงน่าจะต่อไปทางนู้นไหมมีไหมเออนี่ไงไฟฟ้าแรงสูงนะครับสามารถมาขายไฟฟ้าได้ด้วยนะลองต่อมาก่อนแล้วกันต่อมาตามถนนดีไหมเนี่ยปึ๊บไม่ก็ต่อเลาะเขามาแล้วกันเผื่อถนนไว้สร้างเมืองต่อเลาะเขามาโอเคเสียบเข้านี่เลยสายไฟฟ้าแรงสูงต่อเข้ามานี่ปึ๊บแล้วก็ต้องต่อไปข้างบนนะอาจจะใช้เป็นตัวไฟฟ้าปกตินะครับแค่เป็นตัวนี้ต่อไปด้านบนมาประมาณตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นตัวกระจายหรือเปล่าตัวกระจายก็น่าจะเป็นตัวนี้โอเคเสียบนี่เลยสายไฟเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะโอเคสร้างขึ้นมาปึ๊บต่อนี่ปั๊บนี่ไฟฟ้ามันต่อยังโอเคก็ไฟฟ้าต่อแล้วนะครับต่อแล้วอันนี้ไฟฟ้ายังไม่ได้เชื่อมอันนี้เชื่อมยังโอเคนี้เชื่อมแล้วมันต้องสร้างตรงนี้ด้วยจะได้ขยายสายไฟได้ไกลขึ้นได้เยอะขึ้นโอเคมานี่สร้างยากเว้ยยากเกิน
คือมันหมุนอิสระไม่เหมือนซิตี้สกายไลน์นะครับเลี้ยวยากโอเคน่าจะต่อแล้วนะท็อปแป๊บหนึ่งทางขึ้นมานี่ปึ๊บต่อมาก็ซื้อรถนะครับซื้อรถก็สกุลเงินจะแบ่งเป็นดอลลาร์สหรัฐกับไอ้รูเบิลใช่ไหมยังถูกป่ะมาดูนะครับน่าจะใช่มั้งเอาเป็นบัตรขนคนขนได้52 40 60 60 52นี่คนได้7คน60แล้วคันนี่โซเวียตยูเนียนสัก2คัน3คันแล้วกัน3คันไปเลยหูคนมารอเพียบเลยนี่หว่าทำทางครับนิวสต็อปตรงนี้มานี่แล้วก็อีกอันหนึ่งโอเคขึ้นไปเลยป๊อปปี้อันนี้อันนี้โอเคเริ่มได้ไปออกรถขนคนไปทำงานออกเลยออกเลยไปทีนึงเต็มไหมเอ้าคนงานมันไม่ขึ้นแฮะไม่เห็นมีคนขึ้นเลยไม่เห็นมีคนขึ้นเลยนะหรือว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าวอร์เกอร์เป็นวอร์เกอร์ไงเพราะไปทำงานถ้าพาสเซนเจอร์เหมือนเป็นแบบคนมาเที่ยวป่ะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับหนูช่องแรกนะมี21คนดูดิมีคนไหมโอเคนี่ไงมาเพียบคนงานมาแล้วแต่ว่าไม่มีถ่านหินนะงั้นผมว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องซื้อไฟฟ้านำเข้ามาก่อนนะในช่วงแรกเดี๋ยวให้มันเดินเครื่องได้นิดนึงอ่ะ import ซื้อมาสัก 50% แล้วกันลองดูให้มันเดินเครื่องได้นะแล้วก็ไฟฟ้าในเมืองอีกนี่หว่ายังไม่ได้สร้างเลยขึ้นเขากันไปเนี่ยเหลือวอร์เกอร์นะครับมีคนมาถึงวันนี้ไหมเนี่ยไม่มีว่ะไม่มีคนมาถึงเลยถึงไหมไม่มีคนมาขุดนะรอก่อนรอก่อนรอรอบหน้ามันรอกันเพียบเดี๋ยวในเมืองต้องสร้างเป็นไฟฟ้าปกตินะกระจายตรงนี้เลยแล้วกันคุมทั้งหมดตรงนี้สายไฟสายไฟนี้เข้าไปไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วก็นี้ต่อมาที่อันนี้โอเคไฟฟ้าน่าจะต่อแล้วนะอยากเห็นโรงงานมันเดินเครื่องอ่ะรอคนมาด้านบนอุ้ยขุดเหมืองได้ตั้ง220คนเลยนะขุดกันเพียบเลยครับ
ายังมีคนไหมเนี่ยโอเคมี25คนขุดหน่อยดิคนเข้ามาแล้ว building is without power supply ก็มีแล้วนะpower supply ยังไงทำไมมันไม่เดินเครื่องวะ power supply อันนี้ก็ตัวแปลงไม่ใช่อ๋อหรือว่าต้องตัวนี้ก่อนไหมแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันนี้ดูก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะนี้มันก็ต่อไฟฟ้าปกติมามาตรงนี้เอาถนนปะโอเคได้ไหมก็ไม่ใช่ว่ะคือมันไม่ยอมเดินเครื่องยังไงวะอันนี้ก็นำเข้าฐานหินหรือต้องนำเข้าก่อนลองดูดิอ๋อไม่ได้ต่อสายตรงนี้ป่าวะลืมต่อสายเข้าโรงงานไฟฟ้านี่ไงใช่ไหมก็ไม่ใช่ต่อยังไงทำยังไงมันเดินเครื่องโอเคไงเดินเครื่องแล้วนะครับผลิตไฟฟ้าแล้วนะเออนี่ไงไฟฟ้ามาแล้วงั้นยกเลิกเดินได้ไหมอันนี้เพราะเหมือนเป็นตัวจุดตอนแรกอะแค่นั้นก็น่าจะพอนะครับเออเคลียร์ออกอ๋อนี่มันคือสต็อกไว้โอเคเข้าใจแล้วสต็อกถ่านหินไว้เรื่อยๆอันนี้ก็จะไหลลงมาแร่ถ่านหินกลายเป็นถ่านหินถ่านหินก็เข้ามาที่โรงงานไฟฟ้าถ่านหินโอเคอาจจะงงนิดนึงนะเงี้ยเริ่มผลิตแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวหยุดลองปิดดิว่าโรงงานไฟฟ้ามันจะทำงานป่ะหยุดนำเข้าหยุดนำเข้าไปแล้วนะโอเคนี่ไงไฟฟ้ามีแล้วนะครับตอนนั้นคือมีไฟกันแล้วงั้นส่งออกไฟเลยได้ไหมจะได้มีเงินนะครับลองดูดิเพลงจะบิ้วไปไหนเพลงมันโคตรปลุกใจเอ็กพอร์ตสัก 30% นะผมไม่เข้าใจ2ค่านี้นะครับว่าคืออะไรนะใครรู้ก็บอกทีนึงแล้วกันนะครับตรงนี้นะเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มตามแล้วเราจะดูยังไงว่าไฟฟ้าของเรามีเท่าไหร่ยังดูไม่ค่อยเข้าใจแฮะตรงเนี้ยอันนี้คือผลิตสูงสุด 1,400 เมกะวัตต์อ๋อพอไม่มีคนมันก็จะหยุดทำงานนะครับคนงานมีแค่5คนเองเหมือนเป็นกะการทำงานของคนเหรอนะเนี่ยพอไม่มีไฟฟ้าเมืองก็มือจะตื่นนะ
รอคนไปทำต่อไปผมว่ามันก็เล่นยากเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะคนมาแล้วไปทำนี่เดี๋ยวมาขนคนลงเนี่ยพอคนมาก็เริ่มผลิตอันนี้ขุดอยู่คนเดียวโอเคเพื่อนมาแล้วเชิญขุดหน่อยมาขุดมาขุดมาหรือคนยังน้อยไปหรือเปล่านะตึกหนึ่งก็อยู่ได้ตั้ง189คนนะก็เยอะนะครับความต้องการก็ยังโอเคอยู่นะนี่ไฟฟ้าอยู่ทำงานอีกแล้วเพราะว่าคนมันเหมือนหมดกะไงหรือไม่ก็ต้องเพิ่มเที่ยวรถเอานะครับนะให้รถมาเยอะกว่านี้โอเคเดี๋ยวผมว่ายังไงก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายIt's my-